วัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Voice News ทาง Voice TV ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตเข้าสู่ครั้งที่10แล้วนะคะสำหรับโครงการ Thailand Jazz Competition 2015เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและก็ผู้สนใจดนตรีแจ๊สได้เข้าแข่งขันประชันฝีมือชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนี่ก็คือบทเพลงไทยเดิมที่นำมาผสมผสานกับดนตรีแจ๊สซึ่งแนทบันทิตาประชามรหรือว่าแนท The Voice ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ประเภท Jazz Vocal ปี2012นำมาร้องโชว์ในงานเปิดตัว Thailand Jazz Competition 2015ที่จัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วโดย Thailand Jazz Competition 2015ก็จะเป็นการแข่งขันประชันฝีมือของนักดนตรีแจ๊สเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติอีกด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกเวทีเดียวในประเทศไทยที่ผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 400,000 บาทสำหรับในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทอันได้แก่ Jazz Ensemble เป็นการแข่งขันประเภทวง Jazz Big Band การแข่งขันประเภทวงขนาดใหญ่และ Jazz Vocal การแข่งขันประเภทร้องเพลงค่ะค่ะก็วันนี้นอกจากจะมีโชว์จากแชมป์ที่ได้รางวัลชนะเลิศจากปีที่แล้วนะคะทั้งวงแล้วก็เดี่ยวขับร้องนะคะส่วนแนทเองก็จะมาโชว์เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีแจ๊สกับดนตรีไทยใช่ค่ะจะมีการร้องเพลงไทยนะคะเป็นเพลงนกขมิ้นผสมกับฮาร์โมนีแล้วก็คอร์ดแบบแจ๊สนะคะแล้วก็จะมีเพลงข้างคาวกินกล้วยก็คือเอาเพลงไทยเดิมมาผสมกับฮาร์โมนีแล้วก็จังหวะแบบแจ๊สกันค่ะวันนี้เราที่เราทราบกันดีนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็จะมีการมีท่านมีทรงมีความสามารถในการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่ชอบดนตรีแจ๊สนะครับในการแข่งขันแหละในประเภทบิ๊กแบนเนี่ยเราก็มีเพลงบังคับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะครับเรามองว่าเพื่อจะเผยแพร่พระราชนิพนธ์ในรูปแบบของการบรรเลงวงใหญ่ให้ผู้คนทั่วไปรับฟังครับงั้นการแข่งขันมันเป็นการวัดความสามารถของผู้เล่นเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปก็คือ10ปีเนี่ยเห็นได้เลยว่ามาตรฐานของการเล่นดนตรีในประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นเป็นลำดับคิดว่าต่อไปน่าจะทัดเทียมหรือตอนนี้นะครับเราทัดเทียมสากลทัดเทียมต่างชาติแล้วครับในโอกาสครบรอบ10ปีนี้คณะดุริยางคศาสตร์ได้เชิญศิลปินแจ๊สที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคอาเซียนร่วมตัดสินอีกด้วยนะคะสำหรับการประกวดเริ่มที่จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27ธันวาคมโดยการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่16ถึง17มกราคมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศในวันที่18มกราคมปีหน้าที่เอเชียทีเดอะริเวอร์ฟรอนต์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandjazzcompetition.com ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้แปลภาษามือนะครับคุณกัญญาแซ่อึ้งและทั้งหมดคือข่าวที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ผมวีรนันท์คุณพัศวีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ